มีความยินดีที่จะนำเสนอเรื่องราวของกระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Citizen Dialogue หรือการสานเสวนาประชาคมเป็นกระบวนการที่สถาบันพระปกเกล้านำมาศึกษาวิจัยในรูปแบบของเชิงปฏิบัติว่าในกระบวนการที่ประเทศที่เขาพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างมากกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านั้นน่าจะมานำมาใช้ในประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับกระบวนการ Citizen Dialogue หรือสานเสวนาประชาคมนั้นได้เป็นกระบวนการที่ประเทศแคนาดานำมาใช้เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมอย่างไรมีส่วนร่วมก็คือการที่จะให้บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้พิการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มธุรกิจกลุ่มข้าราชการและอีกหลายกลุ่มมาดูเรื่องราวต่างๆที่จะถูกกำหนดหรือที่จะมีผลกระทบต่อเขาเหล่านั้นในกระบวนการนั้นจะต้องมีการจัดทำรูปแบบพร้อมด้วยองค์ความรู้ในเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะมานำเสนออย่างเป็นรูปธรรมและมีความรู้มีองค์ความรู้อยู่ในนั้นด้วยกระบวนการที่เรากำลังจะนำเสนอท่านผู้ชมนั้นเป็นกระบวนการที่เราใช้โจทย์ที่ว่าการเมืองการปกครองในอีก10ปีข้างหน้าประชาชนปรารถนาที่จะเห็นอีก10ปีเป็นรูปแบบอย่างไรตรงนี้เราได้มีการศึกษาเปรียบเทียบ4กระบวนทัศน์หรือฉากทัศน์เช่นมีผู้นำที่เข้มแข็งมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมีการมีส่วนร่วมของประชาชนและในแบบผสมผสานแล้วก็มานำมาสานเสวนากับประชาชนในภูมิภาคต่างๆจากนั้นในภาคบ่ายก็จะเป็นการที่จะมานำมาพูดคุยกันหรือสานเสวนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาข้อยุติแบบฉันทามติว่าเราจะไปสู่ทิศทางที่เราได้ฉันทามติในตอนเช้าอย่างไรเราได้ดำเนินการมาทั้งหมด4ภูมิภาคThank you.
็นตัวแทนคนจะมาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมไม่อยากมีประโยชน์ของตัวเองพี่กอล์ฟครับที่ตรวจสอบเป็นอิสระอยู่ในตำบลด้วยครับติดที่ถูกต้องและมารวมกันกับประชาชนในกรุงเทพมหานครเพื่อหาฉันทามติของประชาชนถึงแม้อาจจะไม่ใช่ตัวแทนโดยแท้จริงของประเทศแต่เราก็นำมาศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่าวิธีการประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสารเสวนานั้นเนี่ยนำมาใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามเรื่องราวต่างๆของการสารเสวนาประชาคมครับผมจากการศึกษาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ย
ระบบราชบริการเป็นจุดเด่นนะคะที่เกิดจากภาคการเมืองที่เกิดจากภาคประชาสังคมและก็การรวมตัวของหลังแกนนำของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะคะภาคประชาชนเนี่ยมีฐานะความชอบธรรมมีความเสมอภาคมีสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะการปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจก็สู่ส่วนกลางทำให้ทุกคนไปคว้าที่จะเข้าไปมีสู่ศูนย์รวมส่วนกลางนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องภาคการเมืองก็จะต้องพูดเรื่องของผู้นำด้วยต้องพูดถึงประชาชนด้วยคนที่พูดถึงเรื่องผู้นำก็ต้องพูดถึงเรื่องภาคการเมืองพูดถึงเรื่องภาคประชาชนก็ต้องพูดถึงเรื่องผู้นำและตัวภาคการเมืองเพราะนั้นผมจะผสมสารทั้งรูปแบบเนี่ยคือมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแน่นอนผมจะเรียกว่ามันเป็นสารและสีสำหรับในประเด็นการผสมผสานนี้นะครับเราตั้งรัตนโกสินทร์ของประเทศเราเขาก็ตั้งประเทศเขาราชการที่4เธอจะส่งช้างไปช่วยเขานะครับในสงครามการเมืองแต่ปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาอยากยึดในโลกพิมพ์ทอนด้าโดยไม่ต้องมีอะไรสำรองคนจนแต่มีความสามารถมีคุณธรรมมาเป็นนักการเมืองที่ดีได้ดิฉันนางธุรดาคุณสิงห์เป็นตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจและครูในตัวเองจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพัฒนาคนอ่านจากสมเด็จสังเกตุทางการราชการครับวันนี้ครับผมวิเชียรรุจิธนงคุณเป็นการรับการประจำที่นั่นการเป็นส่วนร่วมและจบที่สภาครับผมโชติใจบุญญาเนชิตคุณรองประธานสมาคม JCI Senator ประเทศไทยแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนครับประชาชนที่จะไปแสดงความคิดเห็นดังนั้นฝันครับเชิญนะอีก10ปีข้างหน้าก็เพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นยังไงมันไม่ดีทั้งหมดถ้าสมมติว่าเสียสภาพเกินไปก็ไม่ดีนะคนที่มีโอกาสคนที่เขารู้ความเขาประสบโอกาสตรงนั้นในการที่ไปบริหารในการที่เอาเขาไปการจะหลุดเรื่อยไปแต่พรรคไม่สามารถจะเข้าไปที่ปลดได้ก็มาเชื่อมโยงได้มันที่รัฐอุดมให้กับพรรคการเมืองคือโดยเจตนาลงรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเพื่อสร้างพรรคให้เข้มแข็งถ้าประชาชนอยากศึกษาความคิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยจะต้องผ่านการทดสอบความรู้สึกที่จะได้รับการคุณนักต้องมีธรรมะมันไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องพวกเขาชักจะติดได้อย่างสมบูรณ์ในทางหน้าพักเองก็ไม่สามารถจะแก้ได้ธรรมาภิบาลครับต้องเรียนรู้ถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้คุณอยากเข้ามาคุณไม่ทำตามนี้หมายความว่าทำไมหน้าก็เลิกกันปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญของเราก็ให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเรียกว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนระบบตรวจสอบก็ไม่ทำงานคือระบบตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระด้วยระบบตรวจสอบประชาชนด้วยประชาชนภาษาแต่ว่าถ้าให้จัดลำดับเนี่ยอาจจะเอาพรรคการเมืองขึ้นมาพอพี่ก็บอกว่าถ้าระบบพรรคการเมืองมันดีอะไรดีๆเนี่ยครับมีรูปแบบและการต่างๆเนี่ยผู้นำมันก็จะดีเองถ้าเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนักการเมืองทั้งหลายก็ต้องรู้ก่อนว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงอยู่ในระดับใดตั้งแต่ระดับบนลงมานะครับเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ให้คณะอาจารย์ไปเป็นท่านแสนคนไปยืนตากแดดไปนั่งภาวนาหน้าลานพระบรมรูปนะครับผมไม่ชวนฟ้องประชาชนเป็นหลักครับไม่ใช่แค่ผมไม่ชวนฟ้องปะพวกเมื่อฟังเสียงประชาชนมากกว่าเนี่ยว่าต้องไปลงทับได้ถึงจะปล่อยผ่านปล่อยอะไรเวลามีอย่างงานอย่างต่างๆที่ลงไปถึงผู้นำอย่างในชุมชนนี่นะคะนี่มองนะมองเองนี่เนาะไม่ได้มองกว้างแบบประเทศนะคะแบบในชุมชนไม่ใช่มาออกแบบโครงการเพื่อเรียกคนกลุ่มคนของตัวเองมาข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อสารเชื่อนะครับหมายถึงว่าให้เขารู้ก่อนให้เขารู้แล้วจะตัดสินใจได้ครับว่ามันจะเลือกแบบไหนไม่ทราบแล้วว่าใครเขาจะมองยังไงแต่ผมมองคุณชูวิทย์เนี่ยที่เขาแสดงบรรทัดฐานตัวอย่างเนี่ยคุณตัดสินของคุณได้ไหมครับผู้แทนสมาชิกผู้แทนราษฎรแต่บางทีรายชื่อเขาก็นำเงินโน้ตบุ๊กนำเงินในต่างๆมาคืนให้ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนแล้วมันมีผลประโยชน์พวกพ้องอย่างนี้นะครับหรือว่าญาติพี่น้องนี่นะครับตึกเบื่อไม่อยากเลือกตั้งทำให้เขาไม่มีส่วนร่วมแต่ทุกคนมีความรู้มีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เว็บไซต์ดูได้อยากจะเรียนการศึกษาระดับไหนแล้วแม้ว่าเขาจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอหรือระบบจะดีไม่ดีอะไรเงี้ย
มันจะเป็นตัวกันกรองที่ เรายังไม่เชื่อว่าดีมากเลยใช่ไหมคะผู้นำของเราเนี่ยไม่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเลยก็เกิดปัญหาคือประชาชนเนี่ยน่าจะมีบทบาทน่าจะมีบทบาทที่ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบอะไรได้เลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอำนาจทางกฎหมายของเราเนี่ยยังไม่ปรากฏนะฮะข้อ2ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีไม่โอนเอ็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดข้อ3นี้ผู้นำจะต้องเป็นนักฟังที่ดียึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมผู้นำต้องปลอดจากนายทุนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ปลอดจากอิทธิพลหมู่บ้านนั้นเก็บภาษีได้ไหมย้อนสะท้อนมาได้ไหมให้หมู่บ้านดำเนินการปกครองแล้วก็มาบริหารในกลุ่มงานแล้วก็คนในชุมชนเข้าได้นะคะทำให้เด็กทุนให้มีเงื่อนเวลาว่าจากนี้แล้วกี่เดือน3เดือนหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะขณะนี้รัฐบาลอ้างอยู่เสมอว่ามีร่างกฎหมายอยู่เป็น 3-400 การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนะครับการเข้าสู่อำนาจเราก็มองว่าระบบพร่องตรงไหนนะครับต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่านายอำเภอด้วยนะครับนายอำเภอด้วยแถมข่าวมาจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเป็นตลาดรองตลาดอำเภออะไรไปกันใหญ่ครับก็ต้องเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ผู้ว่าลงมาไม่ใช่สิผมในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อจะคัดเลือกผู้นำเข้ามาเนี่ยถ้าสมมติกระบวนการตัวนี้เนี่ยไม่ดีพอปัจจุบันเราใช้การเลือกตั้งซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรุ่นเกณฑ์แทบทั้งนั้นแร่ยิบซ้ำในขณะนี้เนี่ยมีเก็บผ้าทำกันมาหลายสิบปีแล้วญี่ปุ่นซื้อไปถมทะเลเพื่อทำสายการเงินแล้วก็ซื้อถูกเก็บผ้าขณะนี้ยังไม่หมดเป็นฐานของพรรคกันอาวัตนอนที่มีมูลค่ามหาศาลเลี้ยงคนเป็นหมื่นขณะนี้เนี่ยก็จะยึดย่อยับผลที่จากการครอบครองผูกขาดของกลุ่มคนบางส่วนคนละ 2-3,000 ไร่เนี่ยแบ่งที่ดินมาบ้างจากคน 2-30,000 ไร่บางตระกูล 50,000 ไร่ได้ทั้งแสนกว่าไร่ 200,000 ไร่ขณะนี้เพิ่งคืบหน้าเป็นประมาณหมื่นกว่าไร่ยังดีที่พรรคไทยรักไทยไม่ขัดขวางเราสรุปเสร็จแล้วเนี่ยนะเราอยากจะฟังนะพวกเราว่ากระบวนการตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเหมาะสมไหมที่จะไปใช้ในกระบวนการต่างๆในปัญหาหรือในประเด็นที่อาจจะเกิดความขัดแย้งพอในเรื่องของธรรมาภิบาลที่ผู้นำพึงมีเนี่ยนะคะผู้นำเนี่ยต้องมีการได้รับการปลูกจิตสำนึกซึ่งตรงนี้คงต้องเป็นการเรียนการสอนการให้ความรู้แล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้นำเป็นเนื้อนิดแล้วก็กำหนดคุณสมบัติของผู้นำประเทศอย่างชัดเจนเลยนะคะความรู้ความสามารถการศึกษาซึ่งตรงนี้สภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นคนทำนะคะมหาธรรมาคานธีครับต่อสู้เรื่องของการที่อังกฤษเข้ามาครอบครองอินเดียแต่มหาธรรมาคานธีแม้จะต่อสู้ตลอดระยะเวลานั้นอดข้าวประท้วงอะไรก็แล้วแต่มหาธรรมาคานธีครับไม่เคยเกลียดคนอังกฤษเลยเรื่องความรุนแรงของมหาธรรมาคานธีเนี่ยไม่หมายถึงเฉพาะเอาไม้ตีหัวหรือชี้หน้าด่าคิดจะด่าในใจเนี่ยถ้าเป็นทฤษฎีของมหาธรรมาคานธีเนี่ยก็คือรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นในกระบวนการสันติวิธีนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มด้วยความรักและความเข้าใจนะครับเหมือนพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระดำรัสนะบอกว่าปัญหาภาคใต้ต้องแก้ด้วยล่ะครับการเข้าถึงและเข้าใจจะเข้าถึงและเข้าใจเนี่ยเราต้องรักเขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่นะอยากจะเสริมฝากเข้าไปในกระบวนการที่หลายๆท่านจะไปทำวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมทราบว่าแต่ละท่านก็ได้รับการเลือกมาไม่เชื่อว่าเป็นผู้แทนของกลุ่มอาชีพนั้นนะครับกลุ่มเหล่านี้นั้นแต่ได้เชื่อว่ามีความหลากหลายแล้วก็ได้รู้ว่าจะมาและส่วนประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยมีสิทธิ์ข้างหน้าคือประการมีโครงการบางอย่างเพราะที่กำลังมีสิทธิ์ข้างหน้าซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้คนที่มาจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งคนที่อาจจะเป็นนักธุรกิจแต่ว่าทำการคนร่วมเราก็จะได้มุมมองในส่วนนั้นที่แตกต่างว่าโครงการดีๆอย่างนี้ถ้าไปถึงนี้ได้ยากยากมากกว่านี้จะยอดเยี่ยมมากหาดีไม่ยากมากแต่ประโยชน์ตรงนี้เกิดขึ้นได้ตรงที่ว่าสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนได้ดีมาก
ในปีนี้จะเห็นคนที่เข้าร่วมหลากหลายมากก็หลากหลายความคิดทำให้เราได้เห็นในหลายมุมที่ไม่ได้เห็นนะครับมีความเข้าใจจากข้างล่างถึงข้างบนการขัดแย้งยังไม่มีนะความเป็นสุขยังเด็กอยู่ในหัวอกหัวใจของพวกเราทั้งหลายบางครั้งเรามีความอัดอั้นหรือผู้อึดอัดนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นผู้ใดเจ้าก็คิดว่าเมืองกรุงไม่ดีของข้าเจ้าคงจะมีศักยภาพพอที่จะเข้าไปนั่งในสภาได้ทุกระดับชั้นเจ้าขอขอบคุณค่ะเปิดจะเป็นโรงเรียนสิ่งหนึ่งที่จะได้กลับไปสะท้อนสู่ชนบทในชุมชนนะคะที่จะได้เอาไปพูดให้กับท้องถิ่นและก็ทีมของตำนานขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสและก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่มาร่วมสานเสวนาในวันนี้นะคะผมคิดว่าในตรงนี้10ปีเนี่ยมันอาจจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปก็ได้สบายใจแล้วก็มั่นใจว่าพวกเราให้ข้อมูลวันนี้อาจจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกปีคงไม่ตายเกินไปหรอกดีใจด้วยที่ทั้งภาคทั้งวันและโรงเรียนต่างๆที่ช่วยกันมาส่งพระเจ้าตามมาต่างๆมีมาแล้วหวังว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้นก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้คนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เป็นการลดช่องว่างคนเข้ามาหากันถ้าเกิดว่ามีกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเราน่าจะหาทางออกได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ทันเวลาแล้วก็กระบวนการนี้น่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมเดิมทีตั้งใจจะมาแค่ภาคเช้าเท่านั้นครับตั้งใจว่าความอยู่ร่วมแล้วเนี่ยนะถอนตัวไม่ออกนะครับมีความดีใจนะครับว่ากระบวนการของประชาธิปไตยก็มีกระบวนการนอกเหนือจากประชาพิจารณ์หรือนอกเหนือจากการลงประชามติที่จะสร้างความแตกแยกมีการแบ่งขั้วมีการเอาชนะข้าวสารซึ่งกันและกันรู้สึกยังไงวันนี้ก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเอากับผมไม่หลายนะครับคือว่าพูดตรงๆเลยครับผมตามไม่ทันเลยครับ